อ๋อถ้าเลิกงานแล้วก็หมดเวลางานตรงนี้แล้วอะเราไม่มีเวรวันนั้นอะก็คำนวณแล้วอะก็รับก็ไปนะกลับมาเที่ยงคืนตีสองก็สู้เพราะมันชอบมันสู้อยู่สู้อยู่สวัสดีครับผมก็สังวรนะครับสังวรขนทองที่มาสมัครงานที่หอสมุดวันแรกครั้งแรกที่เข้ามาก็ปี2537นะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะเข้ามาตำแหน่งที่แรกๆเลยตำแหน่งนักการพันโรงครับนักการพันโรงนี้ก็คือเข้ามามันจะมีหลายคนก็เป็นเวรกันเนาะเปิดประตูปิดประตูตั้งตอนเช้าทำความสะอาดฟื้นทำความสะอาดห้องน้ำอะไรประมาณนี้ว่าเป็นนักการพันโรงแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันมานั่งหน้าประตูเปิดประตูเช้าเช้าเปิดเย็นก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเวรกันบางวันก็จะเป็นส่งหนังสือเอกสารเมื่อก่อนแรกรู้สึกว่าจะส่งอยู่คนเดียวขาหัวข้าวบวมแต่ว่าขับรถไปใส่เป้ข้างไปแหละแต่ว่าต้องขึ้นตึกเมื่อก่อนนี้ไปทุกตึกพี่พวกพี่แบงค์พี่นั่นยังไม่มาใช่ตอนนั้นยังไม่มีโมบายมุกก็ต้องไปส่งเองเมื่อก่อนเนี่ยไปทุกตึกในมอในสารยาหลายปีนะกว่าจะปรับมาก็จะเป็นทีแรกก็จะเป็นตำแหน่งนักการพันโรงเสร็จก็จะเป็นพนักงานอาคารสถานที่ช่วงหลังนี้พนักงานอาคารสถานที่แล้วก็มาเป็นช่างไม้บวกเข้ามาเนื้องานมันก็จะดีขึ้นกว่าเพราะว่ามันจะลดตรงตามความสะอาดออกไปเพราะว่าตอนนี้มีระบบแม่บ้านเข้ามาเราก็ทำเป็นช่างไม้ทำอะไรได้ช่วยตำแหน่งช่างได้เต็มที่เปลี่ยนรถไปจ้อมระบบน้ำอะไรพวกนั้นในห้องน้ำแล้วก็เช้าก็แต่ละวันก็จะมีเวรปิดตึกเปิดตึกอยู่เหมือนกันยังอยู่ก็นั่งเวรตามบริการหอสมุดเขาจะเปิดบริการ8 โมงแต่เราก็มา7 โมง7 โมงครึ่งอะไรเงี้ยกลับก็ตามเวลาปิดแต่ได้ออกหลังก่อนนะเพราะเป็นคนปิดเช้าจนค่ำอยู่มากกว่าที่อยู่บ้านอีกในมันก็จะมันก็จะอยู่นานกว่าที่อยู่บ้านนะครับปกติก็จะกลับบ่าย3 โมงครึ่งแต่ก็มันก็จะเลยออกไปบางทีก็4 โมงบางทีก็เกือบ4 โมงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าวันไหนอยู่เวรก็จะตามตารางเวรตำแหน่งช่างไม้แต่ว่าก็ทำหลายอย่างไม่ใช่ทำช่างไม้อย่างเดียวก็ทำหลายอย่างนั่นนะครับทำช่างคือจะพอได้ช่างเหล็กช่างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้คือก็ทำทุกอย่างนะแต่ไม่ได้โชว์อะไรไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้อะไรอะไรก็รถเข็นนี่ก็ทำอยู่นะรถเข็นไม้ก็ทำไว้อยู่แต่ว่าได้ใช้ ประมาณนั้น30 หรือ 29อยู่หอสมุดศิริราชก็อยู่ตรงนู้น5 ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวคล้ายกันเลยเขาเรียกอะไรนะก็นักการพันโรงป่ะไม่ใช่นักการแต่เป็นลูกจ้างทั่วคราวครับ5 ปีไปรถเมล์1-4เมื่อก่อนนี้ถนนไม่ลาดยางนะเป็นลูกลังสีแดงในมอนี่ก็สีแดงหน้ามอเนี่ยดอกคูณเต็มเลยเหลือง6 โมงนะเข้าถนนก็เข้าถนนน่าจะ8 โมงที่นู่นเลิกก็2 ทุ่มสองทุ่มวิ่งตามรถไฟเปิดบูดรถจอดแล้วนะอะไรเงี้ยวิ่งออกประตูรถไฟมาสารยาบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันไอ้ที่ออกจากนู่นเพราะว่าค่าเดินทางเราเดินทางไม่เก่งมันก็เลยแล้วก็อีกมันท้อที่ว่าทุกท่านทุกคราวอะไรเงี้ยก็เลยลาออกเสร็จปุ๊บมาวิ่งคิวอยู่สักประมาณปีนึงมั้งทำลงพิมพ์ด้วยนะก็ทำลงพิมพ์ก็มันจะมีท่านพิมพ์นี่แหละก็ทำกระดาษทำอะไรออกมาประมาณนี้หนังสือพิมพ์แหละห้องสมุดงานเกี่ยวกับแล้วก็เขาเปิด
ห้องทั้งหมดเปิดรับสมัครได้ข่าวก็มาสมัครแต่ตอนสมัครก็ไปสมัครที่นู่นนะสำนักงานปิ่นเกล้าพอประกาศได้ก็เลยส่งตัวมาที่นี่ก็เลยต้องมาที่นี่แล้วมันก็สบายใจตรงนี้ว่าใกล้บ้านแล้วทีนี้แล้วก็ไม่เปลืองอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนตึกเก่าก็จะมีโซนเดียวเนี่ยเนาะแล้วก็พนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็จะน้อยแต่ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานก็เยอะขึ้นลักษณะงานโยกย้ายชั้นย้ายหนังสือย้ายตึกอะไรเงี้ยแต่อันที่ว่าเหตุการณ์ไฟลุกหม้อไฟเนี่ยไอ้ตู้ไฟนี้ก็มีก็เคยเกิดขึ้นใช่ครับตู้ไฟนี้เลยหนูเข้าไปใช่ครับบึ้มแล้วเพื่อนร่วมงานครับลุงที่เกษียณไปแล้วแกก็อยู่ใกล้สุดแกก็ต่างดับเพลิงนี่แกก็พุ่งเลยฉีดพ่นมองเข้ามาตรงเนี้ยอยู่ข้างหลังเนี้ยห้องเนี่ยมองไม่เห็นควันเต็มตู้ไฟตัวนั้นก็เสียเลยแล้วก็เดินระบบใหม่ก็ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ก็จะเสียไปอีกหลายล้านอยู่ครับปี54น้ำท่วมโอ้จัดกันมาอยู่เวรเนาะคนที่มาเฝ้าก็แต่ว่านี่ไม่ได้มาอยู่บ้านบางคนเขาก็มาอยู่ในมหาลัยเยอะเนาะแต่ว่าเรามีบ้าน2ชั้นอยู่ก็เลยไม่ได้มาแต่ว่านั่นแหละก็เข้ามาดูนะเขาก็จัดเวรให้เข้ามาดูตึกอยู่มาดูอาคารประมาณนั้นนะครับก็จนมากถ้าตรงไหนส่วนไหนที่น้องนักศึกษาผู้ใช้บริการเขาอยู่เราก็ไปก่อนเขาจะมานะไปเช้าครับไม่งั้นจะกระทบเขาต้องให้เขาขยับเขยิบอะไรอย่างนี้ก็มันจะไม่นั่นเท่าไหร่ช่วงที่ว่าอะไรนะตัดงบเบิกงบอะไรเงี้ยมันของมันขาดพอดีก็ช่วงนั้นก็จะนานหน่อยแล้วก็เอาของเก่าไปเปลี่ยนบางทีตัวที่มันใช้ได้อยู่นะครับไปเปลี่ยนให้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีของคือมันก็ภูมิใจนะเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดเนาะได้มาทำงานในกรุงเทพแล้วก็จากมานอกมาเนี่ยได้ทำงานแบบนี้มันก็ภูมิใจระดับหนึ่งเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มาก็หางานไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้เราก็มาทำแบบนี้ก็รู้สึกอยู่ว่าภูมิใจแล้วก็งานก็ถือว่ามันก็ดีทำให้หน่วยงานก็ว่าได้ระดับหนึ่งอยู่เพราะว่าก็ทำตามนโยบายเขาครับว่าทำยังไงอะไรเงี้ยความประทับใจในหน่วยงานหอสมุดเรานี่มีชื่อเสียงก็ดีขึ้นอ่ะเราก็ภูมิใจในตรงนี้ด้วยครับก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ดีครับก็สบายใจแล้วก็ภูมิใจตรงนี้ครับตอนนั้นรู้สึกก็จะมีได้รับรางวัลดีเด่น2รอบหรือ3รอบอยู่ช่วงนั้นนะช่วงอย่างกับท่านอธิการอาจารย์บรรจงไม่น่าจะก็รับกับอาจารย์ที่ไปอยู่ศิราชชื่ออะไรนะก็ได้รับสามเที่ยวครับพิยัตกลนะครับก็รับอยู่ครับผู้มีการเราก็หลายคนเนาะตอนที่อยู่ตอนนั้นนะก็ได้ไปทุกคนอุปสรรคปัญหางานก็ใช่แล้วก็คิดก่อนสักพักหนึ่งถ้าทำไม่ได้คิดไม่ได้ก็ปรึกษากันกับหัวหน้าเลยนะครับจะแนะนำแล้วก็ทำตามมันก็จะผ่านครับเพราะว่าทำงานกันมันก็คุยกันมันก็ช่วยเหลือกันได้เวลาใครจะไปไหนกี่วันหรืออะไรเงี้ยก็เปลี่ยนกันก็ได้แทนกันได้อะไรเงี้ยประมาณนี้งานก็เพิ่มมาก็ไม่เป็นไรก็ทำได้ก็ทำให้งานของเราผ่านไปด้วยดีประมาณนั้นลุงสังวรนะครับก็ทำงานด้วยกันหลาย10ปีนะเข้าหลังผมประมาณสัก4ปีผม33นี่37ก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนาะก็ช่วยเหลือได้ทุกด้านแล้วก็ข้อดีของลุงสังวรนะก็คือ1คือวินัยเดี๋ยววินัยเนี่ยแกจะเป๊ะนะเรื่องอะไรเรื่องหัวหน้าก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่โอเคแล้วก็เรื่องที่2คือความสามารถแกเรียกเค้าเรียกอะไรคนแบบยังไงอ่ะไปเรียนรู้ก็คืออย่างเชื่อมอย่างเงี้ยเรามีเครื่องเชื่อมเครื่องนึงอย่างเงี้ย
ของพี่สั่งซื้อมาเนี่ยพี่เชื่อมไปปุ๊บไปนอนร้องไห้ทั้งคืนเพราะแสงลุงเนี่ยก็มาช่วยซึ่งแกมีความสามารถด้านพวกเนี้ยใช้งานฝีมือว่าเออช่างฝีมือเนี่ยลุงแกทำมุ้งลวดเหล็กดัดได้เลยถ้าใครสนใจทำโครงหลังคาเดี๋ยวบางทีก็เอาเก้าอี้ก็เอิ่งเนี้ยเออทำที่นี่ไม่พอเวลาไม่มียกไปบ้านโอเคทำหนังสือออกเอาไปกี่ตัว5ตัว10ตัวไปเชื่อมที่นู่นเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาประมาณเนี้ยนี่คือข้อดีก็ทำให้แกหลากหลายนะหลากหลายก็คือแล้วงานเครื่องเสียงอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะเชิงประจักษ์ก็คือว่าสามารถไปทำเป็นอาชีพได้อาชีพเสริมนะครับก็อันเนี้ยคือข้อดีของสังวรแล้วก็ความรับผิดชอบก็คือเรามีเก้าอี้ที่เราคัดเลือกมาที่มันพังๆหักๆ50ตัวอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะทำในที่นี้ได้ก็คือมีพี่ก็มีเครื่องมือของพี่ครบนะแต่ทีนี้เวลาไม่มีแกก็จะหิ้วใส่รถท้ายกระบะแกกลับไปบ้านเพื่อที่จะให้มันจบไอ้10ตัวนี้ใช่มั้ยประมาณนี้นะก็คือเราดิฉันไม่ได้สั่งนะอย่างนี้พี่หัวหน้าพี่ไม่ได้สั่งหรอกค่อยๆทำไปนะลุงอะไรเงี้ยเอาอุปกรณ์อะไรขาดเหลือแล้วก็หาให้ประมาณนี้แต่ด้วยความเชื่ออยากให้มันจบใช่ไหมคือรับทำแล้วมันก็ต้องให้จบก็คือแกก็จะหิ้วกลับบ้านของแกเสร็จปุ๊บแกก็หิ้วกลับมาเสาร์อาทิตย์แกก็ทำของแกไปที่บ้านอะไรประมาณนี้คือข้อดีนะครับหรือแล้วก็ตอนนี้เราโชคดีคือรุ่นนี้จะไปแล้วเนี่ยได้รุ่นใหม่ๆกลับมาน้องยิ้มน้องปอนแต่ละคนมันก็ฟิลมันจะคล้ายๆกันรักงานด้วยแล้วก็รักกิจกรรมทุกชนิดอ่ะถ้าทำได้นะไม่ว่าอะไรเห็นไหมสังเกตไหมก็คือขอให้ได้มีกิจกรรมทำนิดหน่อยๆคือเรายินดีอยากจะช่วยอยากจะอะไรกับทุกงานอ่ะที่เราสามารถมีความสามารถที่จะช่วยได้นะด้านกีฬาด้านดนตรีด้านกิจกรรมงานสังคมต่างๆบางกันเถอะเนี่ยสายนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะที่จริงอย่างโนคนทำงานนะโนปอนยิมที่น้องๆใหม่ที่เข้ามาแต่เราไปเนี่ยเราสบายใจทีมเราแข็งขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดาที่แข็งขึ้นด้วยซ้ำอยากจะพูดถึงพิธวันเขาก็ดีตั้งแต่มาเจอกันที่แรกนะครับโอ้โหเจอที่สนามบอลที่แรกแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าครับที่คอยดูแลประจำคอยดูแลมาตลอดนะครับให้คำแนะนำปรึกษาทุกเรื่องมีหัวหน้าดีครับครับมีเหตุการณ์อะไรไหมคะไม่เอาครับยังไม่เอาเหตุการณ์ที่แบบประทับใจในตัวพี่ดอนเลยทับใจก็นั่นเลยครับก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยกันครับทุกเรื่องเลยในงานครับก็อยากจะให้ผู้ที่ยังไม่เกษียณเนาะช่วยกันนะครับพอเวลาอันนั้นก็ช่วยกันทำนี่แหละแล้วก็อย่างถ้ามันเป็นเยอะหมายถึงว่าหรือนั่งเวรหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันนะครับเปลี่ยนเวรกันอะไรกันถ้าเกิดปัญหาแบบนั้นก็คงอยากให้คุยกันช่วยกันนะครับเพราะว่ามันจะได้งานจะได้ผ่านไปตอนนั้นอยากร้องเพลงไปร้องเพลงกว่าจะได้ร้องคิวยาวไม่ใช่ประกวดก็คาราโอเกะนี่แหละก็เลยหลังๆเข้าก็เลยทำซื้อคอมเองอะไรเองมาหัดเองตอนนี้ก็เลยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ได้ร้องแล้วไม่มีเวลาร้องแล้วก็เลยไม่ได้ร้องก็ได้ตั้งวงเองซื้อเครื่องซื้อลงทุนอะไรเงี้ยครับก็พออยู่ได้นะวันนี้ก็รับงานพอมีงานมาปุ๊บแต่รับเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะเพราะว่าไม่อยากกระทบกับส่วนงานก็ไปเสาร์อาทิตย์ประมาณถ้าเลิกงานแล้วก็หมดเวลางานตรงนี้แล้วอะเราไม่มีเวรมานั้นนะก็คำนวณแล้วอะก็รับก็ไปนะกลับมาเที่ยงคืนที่สองก็สู้เพราะมันชอบมันสู้อยู่ได้เงินได้ประสบการณ์หลายอย่างอยู่นะเพราะว่าเราไปส่วนมากจะไปคนเดียวเนาะเพราะว่าเอาชุดมินิชุดใหญ่มันต้องไปจ้างเขาอะไรเขาหมดไม่เหลือเหมือนกันหรือคิดดูแล้วมันเหลือเท่ากันเลยไปแบบจ๊อบๆเล็กๆดีกว่ามันได้ก้อนกว่าได้เยอะกว่าหลังจากเกษียณก็ต่างจังหวัดคงยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันแห้งแล้งเนาะทุนก็ต้องไปลงเยอะถ้าไปลงทุนที่นู่น
ราอายุก็เยอะก็อยู่บ้านนี้แหละครับอยู่แถวศาลายายแหละทำดนตรีไปนี่แหละแล้วก็มันจะมีบ้านอยู่อีกหลังนึงอาจจะไปทำเป็นให้คนเช่าอะไรเงี้ยเป็นบ้านเช่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองไปเช้ามากินกาแฟแล้วก็มีสองบ้านไปดูบ้านเก่าบ้างอะไรประมาณเนี้ยดูแล้วก็ดูระบบไปอาจจะทำว่าจะทำเป็นนี่แหละบ้านให้เขาเช่านี่แหละครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองไปไม่ต้องหนักเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณเนี้ย